ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากทาง True Vision 691แล้วนะฮะทาง YouTube แล้วนะครับเรายังมีไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับนี่เลยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนเป็นไงบ้างครับเสียงเล่นแชร์ใครที่ชมเราใน Facebook Live นะครับเสียงเป็นยังไงต้องดูนิดนึงครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่อะไรใหม่นะฮะปรับปรุงใหม่ใช่นะครับเดี๋ยวเช็คดูลองเช็คดูแล้วภาพขยับขึ้นขยับขั้วหน่อยครับเสียงเป็นไงครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมอ่ะโอ้โหได้ไหมครับมีเสียงไหมอยู่ไม่ได้เปิดเสียงพี่เราเขาบอกเสียงมีปัญหาค่ะใช่ตีมีปัญหานิดนึงอ๋อมันจีใช่ไหมฮะมันจีพวงไม้พวงไม้ตัวนี้นะครับได้ปะก็ยังจีอยู่นะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปฮะบอกทำไมเสียงมันอึ้งเหมือนแบตเตอรี่เลยจริงๆเนี่ยแบตเตอรี่แจ็คไม่ดีไม่ดีแจ็คทางนู้นเปล่าครับไม่เป็นไรเอานี้ก่อนดีกว่าทางนี้ก่อนครับทางเปิดรับสายก่อนคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 ครับรวมทั้งที่ SMS ได้ที่482-7772นะครับพิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามนะครับมาดูคำถาม SMS หน้าจอกันดีกว่านะครับคาวาซากิ Z125อ้าวแล้วไงต่อครับนั่นแหละครับ SMS เลื่อนซะก่อนกลับมาก่อนนะฮะ SMSวันนี้ได้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นภาพหน้าจอเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาหรือข้อดีข้อเสียไหมครับไม่มีครับก็ใช้งานได้ดีนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเปิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะครับบอกได้เลยว่าอึดทนเหนียวอยู่แล้วแล้วก็การใช้งานไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปเนี่ยยางนะครับเรื่องแฮนดิ้งต่างๆนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับเรื่องของระบบโชคหน้านะครับโชคหน้าเนี่ยเป็นระบบโชคที่มีการเซตตัวให้มาดีนุ่มหนึบนะครับโชคหลังก็เหมือนกันนะครับเข้าโค้งดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็รูปลักษณ์เพียวพอๆกับรถรุ่น MSX นั่นเองนะครับบอกว่าผมก็เลยไปลองมาแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างครับตัวนี้บอกว่าประทับใจจนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางคาวากินะแล้วก็ว่าจะลองเอามาทดสอบถ้าเกิดว่าถูกใจนี่คือกะว่าอยากซื้อเหมือนกันเพราะอยากได้รถแบบคลาสนี้เอาไว้เขาทำออกมาเพื่อที่มาแทนตัว KSR นะแต่ว่าเขาเน้นความสปอร์ตเพรียวบางเข้าไปอีกนะฮะตัวเฟรมนี่ก็คล้ายๆเฟรมถาแล้วก็สีใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นสีเหมือนกับเป็นสีเดียวกับตัว Ninja H2 เลยทีเดียวนะโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากตัวนี้นะครับก็วันนั้นทำไซส์มานะครับไปขี่ในแนวจิมคาน่าในงาน Letting Day Premier เอาคันนี้ไปใช่มั้ยทำลายสถิติหมดเลยขี่เร็วมากขี่เร็วมากคือตอนแรกอาจารย์หนุ่มมณัสศักดิ์นะครับเป็นครูฝึกเซฟตี้ของคาวาซากิเค้านะฮะพี่ก๊อฟเป็นอะไรฮะตึกตกติดใครมาเปล่าพูดไปสิสมาธิผมสั้นนี่จะกดปากกาก็แค่เขาเสียสมาธิเออจริงเนาะต่อไปสมาธิสั้นทั้งนั้นส่งต่อผมส่งรหัสมอสอยู่ตอก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 ต้องบอกว่าตอนแรกอาจารย์หนุ่มเขาแบบว่าทำเวลาโอ้โหไม่มีใครทำลายได้นะทำไซส์มาซ้อม2รอบแค่นั้นทำลายสถิติครอสจิมคันนาที่ทุกคนทำไว้หมดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อต้องเชื่อแปลกเลยเขาแข่งระดับโลกโชว์ผู้จะตกอกตกใจตกใจทำไมเขาตกใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกผมได้ไปงานเนี่ยผมได้ไลฟ์สดมาด้วยครับได้ไปไลฟ์สดมาตอนที่ทำไซส์ขับด้วยขี่ด้วยนะครับคันนี้ทรงตัวดีฮะโชคน่าใช้ประทับใจมากอะฮะน่าใช้เล่นได้เลยน่าโดนน่าโดนน่าโดนครับใครที่ดูอยู่ทาง Facebook Live นะเสียงไม่เป็นปัญหาไม่เป็นไรเราสื่อสารกันได้พิมพ์มาได้กำลังซ่อมแจ็คอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับมาดู SMS หน้าจอกันดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาใน Facebook Live เป็นคำถามเราก็ตอบได้ไม่ใช่ปัญหาHonda Sonic ครับปี53ราคา 22,500 สภาพเดิมๆ 70% ครับน่าเล่นไหมครับนั่นเห็นไหมน่าเล่นไหมครับผมบอกได้เลยราคาตึงไปครับเพราะว่าสูงไปมากจริงราคาจะอยู่ประมาณไม่เกิน 18,000 โดยประมาณนะครับเพราะว่า Sonic เนี่ยค่อนข้างที่จะตกรุ่นไปแล้วนะครับพอตกรุ่นไปแล้วเนี่ยมันก็ตกตามไปด้วยแล้วคราวเนี้ยไอ้รุ่นที่เขานิยมกันน่ะมันจะเป็นรุ่นตูดเป็ดอยู่แล้วนะครับราคาเนี่ยตึงไปบอกได้เลยนะครับ
ต่อให้สภาพสมบูรณ์ก็จริงเหอะแต่ว่าราคาตึงจริงๆมันเป็นเพราะว่าราคานี่มันเป็นราคาขายที่แบบว่าซื้อขายกันเองใช่ไม่ได้แบบเหมือนกับทางร้านเพราะทางร้านซื้อไปเนี่ยเขากดราคาถ้าซื้อที่ร้านเนี่ยแน่นอนครับจะอยู่ประมาณ22หรือ25ถ้าซื้อตามเน็ตหรือตามเฟซหรือตามอะไรพวกนี้นะฮะจะอยู่เต็มที่ประมาณ15โดยประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน18ว่างั้นเถอะไม่เกิน18นะต่อให้สภาพสมบูรณ์ยังไงก็ตามเกิน18ก็ต้องระวังประมาณเนี้ย18ไม่เกินกว่านี้แล้วถ้าสูงกว่านี้แพงไปจะลดสภาพเขาบอก 70% ด้วยนั่นแหละมันก็ไม่น่าจะเกินนี้ถูกไหมใช่ครับถ้า 20,000 นี่มันน่าจะแบบปิ๊งๆอ่ะถ้า 20,000 25,000 เนี่ยนะต้องเป็นหัวโตปิ๊งๆแล้วอ่ะต้องเป็นใส่ใส่เข้าหัวต้องเป็นหัว CB 65CB 150นะครับขึ้นไปชุดสีครบๆเนี่ยจำได้เลยตอนนู้นผมขายไปประมาณ 25,000 25,000 เมื่อ2ปีที่แล้วผมทำเป็นหัวโตแล้วผมขายพร้อมกับชุดสีเนียนๆแล้วก็ล้อแม็กหน้าหลังของ LS ลงนั่นคือราคา 25,000 แต่ว่าสภาพเดิมๆเนี่ยประมาณ 70% แพงอยู่ครับ 25,000 น่าเล่นได้ 15,000 ไม่เกิน 18,000 เล่นได้ครับโอเคประมาณนั้นครับครับ SMS ต่อไปนะครับยังไงก็ยังเปิดสายนะครับพูดเองก็มาพูดคุยกันมาสอบถามหรือว่าทักทายกันก็ได้นะครับ025309496-98นะครับอย่า SMS อย่างเดียวนะครับโทรมาก็ดี SMS ก็ได้นะครับมาระหว่าง SR 400ครับกับ Scramble 400ตัวไหนน่าเล่นช่วยวิจารณ์หน่อยครับนะครับ SR กับตัว Scramble นี่ของดูคตินะครับถ้าเป็นตัวที่400เหมือนกันคาแรคเตอร์ของมันก็จะมีความแตกต่างออกไปนะครับ SR ก็จะเป็นแบบมันก็ดุสไตล์ของมันอะสไตล์สูบเดียวใช่มั้ยสูบเดียวแต่ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของความเร็วมันจะสู้สแคมเบอร์ไม่ได้สแคมเบอร์นี่มาแบบเป็น L Twin L Twin นะครับเครื่อง400เหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าในรอบของการเครื่องยนต์ที่เดินเนี่ยตัวของสแคมเบอร์เนี่ยจะได้ขี่สนุกแล้วก็เร้าใจมากกว่าแต่ตัวสไตล์ของตัว SR เนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกอยู่แล้วมันเป็นรถที่มีสตอรี่เรื่องราวมันไม่ใช่รถที่จะมาแว้นแต่ถามว่าตอนนี้เขาก็มีการแข่งขันที่รองรับ SR อยู่แล้วแต่ว่าถ้าขี่ตุนถนนทั่วไปอ่ะในเรื่องของกำลังรถอ่ะที่จะขี่สนุกกับผมว่าตัวของ Scramble จะขี่สนุกกว่านะครับแต่ว่าถ้ารูปทรงความคลาสสิกแล้วเนี่ยก็ต้องยกให้ตัว SR ไปเพราะว่าตัว SR เนี่ยเขาเป็นสตอรี่เขามานานกว่าด้วยนะครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าเผื่อว่าถึงแม้ว่าดูคติจะมีการปรับราคาเรื่องของค่าสวิตช์ลงมาแล้วก็ตามมันก็ยังสูงกว่าของยามาฮ่าอยู่ดีนะครับด้วยความที่แบบเป็นรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปรถอิตาลีนะฮะอันนั้นคือยังไงก็ต้องสูงแต่ว่าเขาก็ลดลงมาพอสมควรแล้วนะลดราคาสวิตช์ลงมาสมควรแล้วสำหรับค่ายดูคติเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเลือกเอาอย่างที่ก๊อฟบอกถ้าเลือกอะไรที่แบบเป็นตำนานก็ต้องเลือกตัว SR แต่ถ้าจะเล่นในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของทอร์คด้วยก็ต้องไปทางดูคติครับผมประมาณนั้นมาSMS ต่อไปนะครับทั้ง Facebook เป็นไงเดือนหน่อยฮะระหว่าง Forza นะครับกับ PCX ระยะยาวครับแหมเอา300มาเจอ150ต้อง N Max หรือเปล่าพี่ผิดหรือเปล่าตัวไหนคุ้มกว่าจริงๆมันก็พอกันน่ะตัวไหนคุ้มกว่าจริงๆอันนี้เขาเน้น Honda เนี่ย Honda นะฮะดันไป PCX อ่ะไม่ดันไป Forza การใช้งานบำรุงรักษาไหนคุ้มกว่าจริงๆมันคุ้มทั้งของตัวนะครับสำหรับ Forza เนี่ยครับ Forza เนี่ยถามว่ามีปัญหาจุกจิกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับจบไปได้ไหมเรื่องปั๊มติ๊กจบแล้วปั๊มเรื่องปั๊มติ๊กก็จบไปแล้วเรื่องที่เสียงดังก็แค่ก็แค่เรื่องของคัสหลังก็จบไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาเนี่ยพอๆกันกับ PCX แต่การบำรุงรักษาจะแพงกว่า PCX นั่นเองแพงเพราะอะไรก็ใหญ่กว่าครับแพงเพราะอะไรหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของสายพานที่แพงกว่าชุดชามที่แพงกว่าฉะนั้นส่วน PCX ชุดชามถูกกว่าสายพานถูกกว่าเช่น Forza สายพานชุดนึงประมาณ 1,400 หรือ 1,800 บาทแต่ถ้าเกิดเป็น PCX ล่ะ480บาทแตกต่างกว่าเยอะไหมฮะ2เท่าเรื่องเปลี่ยนถ่ายล่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะครึ่งของครึ่งอายุการใช้งานเหมือนกันนะเหมือนกันเท่ากันฉะนั้นแล้ว300ต้องแพงกว่าอยู่แล้ว PCX ก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับใช้งานนะครับกำลังทรัพย์ว่าเราจะซื้อ PCX หรือ Forza กำลังทรัพย์แล้วตอนเนี้ยใช่ครับแต่ถามว่าคุ้มค่าคุ้มค่าทั้งคู่แหละคุ้มค่าทั้งคู่ประหยัดทั้งคู่นะครับกำลังทรัพย์แล้วก็ใช้ดีทั้งคู่ Forza เดิมๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยวิ่งได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัด2นะครับโดยที่ไม่มีการโมดิฟายแต่ถ้าเกิดเป็น PCX เนี่ยเดิมๆมาแค่115หรือ118กล่องก็จะมีทำการตัดทันทีฉะนั้นไอการที่เราเลี่ยงการตัดได้เราต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนชุดชามมันจะหนีการตัดออกไปแค่นั้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งกล่องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ
PCX ใส่ได้เลยนะครับวิ่งใช้งานคุ้มประหยัดตอนนี้ฟอร์ซ่าผมก็ใช้มาอยู่ที่ 18,000 โลแล้วครับหมอ 18,000 โลแล้วก็หลังๆนี่ผมมาใส่กล่องพิกกิ้งนะครับก็ได้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่แบบประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็ความเร็วก็ล่าสุดก็เพิ่งลองไปมันก็ได้ประมาณ150เนี่ยขนาดรถเดิมๆเดิมๆนะเดิมๆเลยฮะนั่งกล่องเจลพีตัวนี้นั่งไม่ต้องหมอบนะจะกล่องตัวไหนไปดันหัวฉีดดันหัวฉีดดันหัวฉีดไปดันหัวฉีดนะครับCB 500ครับ CB 500ครับโหลดได้ไหมครับพอดีตัวเล็กต้องขยิ่งตลอดเวลานี่ครับโชคเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะล่นออกมาครับล่นเลยโชคท่านไม่ได้โชคล่นปรับได้ปรับได้ครับจัดเลยเอาให้ขี่แต่ว่าต้องดูระยะเพราะว่าตัว CB มันเป็นแฮนด์บาร์ตุ๊กตาแล้วหัวโชคอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาปรับขึ้นมาเนี่ยอย่าให้มันชนกับตัวแฮนด์ไม่เยอะได้ไม่เยอะแต่ถามว่าก็ประมาณเกือบ2นิ้วแหละโอ้โห2นิ้วนี่ก็ลงไปเยอะนะครับลงประมาณ5เซนลงทีละนิ้วดีกว่าจากที่ขย่งแล้วเนี่ยอาจจะแค่แบบก็เหลือครึ่งๆอ่ะนิ้วดูนะฮะแล้วก็จะปรับเฉพาะข้างบนอย่าพอจะปรับเฉพาะหน้าครับก็ต้องไปดูตัวหลังด้วยไม่งั้นจะตุ่มหลังมันปรับไม่ได้มันปรับแค่ความแข็งความนิ่มแค่นั้นเองใช่นะครับตัวนี้ปรับรีบาวปรับนั่นไม่ได้ใช่ไหมนั้นแล้วก็ต้องปัดเบาะลงไปปัดเบาะช่วยหรือไม่ก็ถ้าโหลดหน้าเยอะเนี่ยมันก็อันตรายหนึ่งหน้าทิ่มโหลดหน้าจะต่ำฉะนั้นแล้วก็ต้องโหลดด้านนิ้วนึงแล้วก็ปัดเบาะนิ้วนึงหรือไม่ก็เปลี่ยนโชกหลังเอาให้มันเตี้ยลงมาใช่ไหมโชกสั้นลงสักนิ้วนึงหน้านิ้วนึงก็หล่อแล้วครับประมาณนี้นะครับโหลดได้โหลดได้ทำถูกแล้วคือถ้าคิดว่ามันบางคนไปฝืนไงว่าไม่อยากไปทำอะไรกับรถแต่จริงๆแล้วต้องมองการใช้งานด้วยคือถ้ามันขี่แล้วไม่มั่นใจเอาขาลงไม่ผมเห็นก็ทำเยอะแยะไปถูกก็ทำซะให้มันขี่แต่แนะนำว่าอย่าไปโหลดหน้าเกินนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ไปปาดเบาะดีกว่าปาดเบาะดีกว่าให้มันเตี้ยลงมานะครับช่วยได้นะครับแนะนำโซนาเกต 250-500cc 2สูบปี17 2สูบก็มีอยู่แค่3ค่ายฮอนด้าของรุ่นไหนบ้างอ่ะมีฮอนด้ายามาฮ่าเอามีสปีดแค่2ค่ายนะครับ300ถึง500 250ถึง500มีแค่2ค่ายมีคาวาซากิครับฮอนด้าครับรุ่นไหนบ้างครับเออฮอนด้ามี500นี่ยามาฮ่า500มี2มีทั้งหมด3ค่ายครับคาวาซากิฮอนด้าและยามาฮ่าแนกเก็ตไบค์ก็จะมีตัว Z 300นะครับตัว MT 03แล้วก็ตัว CB 500ครับที่เป็นแนกเก็ตมีค่ายนึง2สูบเบเนลี่เบเนลี่TNT 300นะครับค่ายรุ่นไหนน่าสนใจครับเอารุ่นไหนน่าสนใจโหไปขยับไป500 200ถึง500มันกว้างนะมันเป็นมันเหมือนกับ3พิกัดเลยทีเดียวใช่เพราะว่ามันตั้งแต่250 300cc แล้วก็500cc มัน3พิกัดเนี่ยมันกว้างด้วยอ่ะมันกว้างมากนะครับ4ค่าย2สูบเอางี้ดีกว่าอย่างแรกนะครับบอกว่าชอบแนวไหนนะครับแนวนักเก็ตหรือว่าแนวสปอร์ตนักเก็ตนะนักเก็ตเรื่องราคาอยากจะคุมราคาไหมใช่ไหมงบเท่าไหร่ก็เนี่ยก็เรื่องราคาคุมราคาเท่าไหร่ถ้าเผื่อว่าบอกอย่างนี้มานะจะง่ายขึ้นมากแล้วเราจะช่วยตัดสินใจให้ได้เพราะนี่มันกว้างไปมันหมุนได้หลายรุ่นเพราะว่าเราบอกรุ่นนี้บอกพี่แพงไปครับบอกรุ่นพี่ผมมีตังค์มากกว่านี้อ้าวมันก็เป็นรุ่นนี้อีกเพราะนั้นแล้วมันไม่จบด้วยวันนี้คุยกันก็ไม่จบขอให้มันมีสโคปให้มันแคบลงมาสักหน่อยนึงเราจะได้ได้ตัดทีละตัวออกไปได้ใช่ครับง่ายกว่าเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับเพิ่มเติมก็ได้ข้อมูลเมื่อกี้ก็ส่ง SMS เปลี่ยนเป็นโทรเข้ามาจะได้ถามคุยกันจะเลยนะครับที่025309496-98นะครับเขาบอก Facebook ได้แล้วไลน์ได้แล้วมีเสียงพร้อมลองดูลองเปิดดูอยากขี่บิ๊กไบค์น่ะทำไมฮะจะขี่บิ๊กไบค์แต่ไม่เคยมีรถเคยขี่รถมีคัสนะครับควรเริ่มต้นอย่างไรไปเรียนนะฮะเรียนเลยไปเริ่มหัดขี่รถมีคัสก่อนไม่ต้องบิ๊กไบค์ไปเรียนครับเดี๋ยวนี้ที่เรียนเขามีสอนเขาจะสอนตั้งแต่ไม่มีคัสก่อนเอาคุณขี่เป็นแล้วใช่ไหมไม่มีคัสเขาจะขยับให้คุณไปมีคัสแล้วก็ขี่จากรถซีซีที่มันน้อย125 150 250ค่อยๆเริ่มพอเริ่มคุมความเร็วได้แล้วปุ๊บเขาจะขยับซีซีไปเรื่อยครับจนถึงตัวพันนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะเชื่อผมผู้หญิงยังขี่ได้เยอะแยะทุกวันนี้มีเยอะแยะครับที่บอกว่าทุกวันนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเจอนักเรียนที่ขี่ไม่เป็นด้วยซ้ำไปทั้งคัดทั้งไม่มีคัด
ครับเขาก็จะสอนเหมือนกันครับตั้งแต่ไม่มีคัดก่อนเป็นรู้จักกระตุ้นรถก่อนขับขี่คันเร่งบางคนหนักกว่านี้อีกขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นด้วยอยากนั่นไงนั่นแหละที่ผมเขาเริ่มจากคนขี่ไม่เป็นเลยเรื่องจริงเลยครับไม่ใช่มือคัดอย่างเดียวเขาจะให้ลองจากรถไม่มีคัดก่อนนี่ขี่เป็นอยู่แล้วแค่ปรับอีกนิดเดียวเองรู้วิธีการบีบคัดเข้าเกียร์มันไม่ยากเลยจัดเลยครับทรงตัวเป็นอยู่แล้วแค่บีบคัดกับปล่อยคัดใส่เกียร์มาเกินครึ่งทางแล้วเหลิงหน่อยเดียวไม่ใช่ปัญหาจัดไปนะครับอ่ะง่ายนี่ง่ายเลยบอก SMS ต่อไปใน Facebook ไลฟ์โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วลองเช็คดูแล้วเนี่ยฝากคำถามมาได้นะครับใน Facebook ไลฟ์จัดมากลับมาอีกครั้งนึงครับกับ Facebook ไลฟ์ของเราอันนี้เราไลฟ์ทางนี่เลยนะทางออฟฟิเชียลเพจเลยนะSpeed Channelเลยครับผมมาแล้วโอเคครับเสียงแจ่มขอบคุณ Forza ตัวใหม่กับ X-Max ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันยังไม่มาทั้งคู่ครับสเปคยังไม่รู้นะยังไม่มโนยังไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟันธงไปแล้วเดี๋ยวจะโดนหักหลังอีกเขาบอกด้วยว่าขี่ไปกับอะไรไปกับการกาญจนบุรีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งถ้ากรุงเทพการผมว่าน่าจะไปทางฟอร์ซ่าซะมากกว่าตัวใหม่ทั้งคู่ยังไม่มีอ่ะเอ็กแม็กยังไม่มาโอ้เอ็กแม็กยังไม่มาต้องรอก่อนดีกว่าครับฟอร์ซ่าก็ยังไม่ใหม่ก็ด้วยสเปคแล้วผมก็ถ้ามองด้วยสเปคแล้วถ้าออกมาคงจะดูดีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าตัวเป็นๆได้มาไม่เคยสัมผัสเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวมันจะไปผิดสเปคเขาแล้วจะลำบากเดี๋ยวรอดูนิดนึงรอหลายๆคนก็รอนะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะอุ้ยเรื่อง X-Max นี่เป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าหลายๆคนใช่หลายๆคนรอคอยมากแต่ก็ได้เสียงกระซิบมาจากยามาฮ่าเหมือนกันว่าประมาณกลางปีเนี้ยจะเปิดตัวออกมาสำหรับ X-Max นะครับแล้วก็ Forza คงออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันนี่คงไม่มีการสับขาหลอกไม่รู้เนี่ยกูจะโดนหักหลังมึงไงอุตส่าห์ไปกระซิบมาหลังไมค์ตอบมาแล้วเดี๋ยวมาหักหลังเราเรื่อยเลยเนี่ยอย่างไอตัว Honda XADV เนี่ยโอ้โหใช่ป่ะแต่ก็มาปุ๊บนะเดี๋ยวรู้สึกว่าวันที่6นะครับถ้าใครที่สนใจไปชมการทดสอบนะครับจากสื่อมวลชนก็ไปเจอที่สนามบ่อดินมินบุรีนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอตู่ก๊อฟด้วยก๊อฟได้ไปนะไปบีบคอไปดูแล้วส่งที่เข็มไป SMS ดีกว่ามากล่องช่างกิ้งอะไรเนี่ยใส่ Z250 เพิ่มสมรรถนะอย่างไรบ้างครับมีกล่องอะไรทำไงได้บ้างกล่องก็คือ Z250 นี่2สูบ Z250 2สูบนะครับก็จะเป็นกล่องเรียกว่ากล่องเน็บ2เน็บ2เน็บ2ก็คือกล่องเปิดองศาลิ้นเร่งนั่นเองหรือกล่องปลดองศาลิ้นเร่งนั่นเองตัวนี้นะครับเป็นกล่องตัวเพิ่มทอร์คเพิ่มม้าให้อย่างละ2ตัวนะครับฉะนั้นการติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวตัวนี้สำหรับ2สูบส่วนกล่องปลดรอบที่ถามกันมาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่จะทํา2สูบตอนนี้ขึ้นงานแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้กล่อง1สูบปลดรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายกลางเดือนหน้านี้ครับแสดงว่าตัว Z250 นี้ยังไม่มี2สูบยังไม่มี2สูบครับแต่ว่าจะใช้กล่องเน็บ2เข้าไปชดเชยได้ครับอ๋อช่วยได้ช่วยได้เยอะครับเน็บ2นะครับราคา980บาท980บาทเท่าเดิมถอนเท่าเดิมครับราคาเดียวกันครับนะครับมีอีกไหม SMS โทรเข้ามาครับเราเหงาคุยกันบ้างนะครับอย่าให้ผมมานั่งเหงาอยู่คนเดียวมุมกล้องดีมากครับเดี๋ยวผมนั่งเหงาเดี๋ยวผมก็แต่งกรอนไปเรื่อยเปื่อยที่บอกว่ารับชมที่อเมริกาภาพและเสียงชัดเจนครับโอ้โหมาไกลมากเลยครับมนูสักนี่เป็นแฟนรายการเลยดูทั้ง Speed Talk ทั้ง Speed Rider เลยครับผมครับผมดูที่อเมริกาอเมริกาอร่อยครับอะไรอร่อยครับพี่ข้าวผัดอเมริกันชอบมากไข่ดาวฮอทดอกเนี่ยนะไม่มีด้วยข้าวผัดอเมริกันไปอเมริกาไปสั่งไม่มีนะมันไปญี่ปุ่นมีฮอทดอกแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็มีน่องไก่อันนึงชัดเจนมันไม่มีด้วยที่นู่นแหละแล้วใครเป็นคนตั้งว่ามันคือข้าวผัดอเมริกันเหมือนคนไปญี่ปุ่นบอกฝากซื้อขนมโตเกียวหาแทบตายผมไปสิงคโปร์หาแล้วช่องสิงคโปร์ก็ไม่มีมีว่าล่ะโตเกียววันนี้ล่าสุดพี่บอมไปเกาหลีมีหมูกระทะเกาหลีข้างๆมั้ยไม่มีไม่มีเออไม่เดินถามหาหมูกระทะหมูกระทะเกาหลีอ่ะไม่มีแล้วในเมืองไทยมีเต็มเลยก็ไม่รู้เป็นเนื้อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นมีกระทะหมูแบบหมูกระทะบ้านเราเลยนะสกูปปี้ไอครับเบาดับบางครั้งเนี่ยเครื่องค้างนะครับทำยังไงดีครับผมทำเองได้ไหมทำเองได้ไหมถ้าทำเองได้ก็ทำการตรวจสอบก่อนดีกว่าตรวจสอบเรื่องของปั๊มติ๊กหรือปั๊มแรงดันนั่นเองนะครับแต่ไม่มีเครื่องตรวจไม่มีเครื่องตรวจสอบอีกจริงๆแล้วอะรถหัวฉีดเนี่ยต้องให้ช่างอย่างเดียวเราทำเองไม่ได้หรอกครับหนึ่งเรื่องของปั๊มติ๊กสองเรื่องของเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งมีปัญหาโอ้โหโอทูทั้งหลายเนี่ยจะไปแบบล้างเหมือนขบิวอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องเอาเข้าเครื่องกล่องตรวจสอบกล่องแล้วก็ทำการเช็คโค้ดนะฮะเช็คโค้ดเสร็จแล้วลบโค้ดนะครับมันถึงจะใช้งานได้ตามปกติปัญหาหลักๆนะครับเรื่องของเบาดับเร่งแล้ววอดเร่งไม่ขึ้นนะเกิดจาก1ปั๊มติ๊ก2เกิดจากเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งที่ชอบมีปัญหาเลยเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถเวอร์ชัน4นะครับรถเวอร์ชัน4จะมีอะไรก็คือมีลิ้นเร่ง O2 หัวฉีดหลักๆมีอยู่แค่นี้เองฉะนั้นแล้วเนี่ยมีอยู่3ตัวนี้แหละครับที่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราตรวจสอบแล้วนะครับ
ไม่เจอหรือโอเคปกติทุกอย่างมองไปที่ฝาสูบตัวเดียวเลยฝาสูบอาจจะมีวาล์วรั่ววาล์วรั่วแน่นอนครับเบาดับแน่นอนเร่งไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นต้องถอดฝาสูบไปทำนะครับไปเจียบ่าวาล์วใหม่เจียไอดีไอเสียใหม่แล้วก็ตั้งวาล์วไอดีแล้วก็ไอเสียใหม่แค่นั้นเองครับต้องเข้าต้องหาร้านหรือไม่ก็เข้าศูนย์ดีกว่าครับอย่าทำเองเลยนะครับโอเคง่ายกว่าเอลิเมนต์ต่อไปมีไหมครับเอลิเมนต์หน่อยฮะขยับนิดนึงเปิดสายอยู่นะแล้วก็คนที่ดูเราอยู่ในไลฟ์สดนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะเบามากๆเลยนะครับชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วไม่ใช่เป็นภาพเก่าอยู่อันนี้อันล่าสุดนี้บอกชัดเจนแล้วความเร็วของรถครับอะไรความเร็วของแอร์ล็อกแอร์ล็อกโอ้โหแอร์ล็อกแอร์ล็อกที่ทำความเร็ว155จริงหรือครับทำความเร็วได้155จริงไหมจริงครับหน้าจอดิจิตอลล็อกหรือเปล่าต้องเรียกว่าอะไรอะต้องอะไรต้องมีทำข้างช่วยด้วยนะครับเดิมๆมาก็ประมาณ135อยู่แล้วเดิมไม่ถึง155ไม่ถึงครับพอเนี้ยเราไปตกแต่งเรื่องของความเร็วแน่นอนครับถึงแน่นอนอ้าวแสดงว่านี่เขาไปโดนอะไรอ่ะเขาบอกว่าหน้าจอดิจิตอลหลอกหรือเปล่าเห็นในคลิปเหรออยากรู้ว่ามันตรงหรือเปล่าเนี่ยเหรออยากตรงหรือเปล่า GPS เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมีลองเข้าไปดู GPS ดิใช่นะความเร็วจะฟ้องใช่มันฟ้องเลยถ้าเผื่อว่าวิ่งได้ขนาดนี้จริงๆน่าจะผ่านการ modify มาผ่านการ modify เดิมๆมันน่าจะได้อยู่ที่130กม.ต่อชั่วโมงใช่มั้ยใช่โดยประมาณเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าวิ่งได้ขนาดนี้สำหรับ Airlock นะไม่ได้เดิมอ่ะไม่เดิมแน่นอนเพราะว่าเดิมๆผมขี่ดูแล้วมันก็ได้130พอใส่ชามไปเฮ้ยมันขึ้นไวอ่ะหรือเขาไม่เปลี่ยนล้อถ้าเปลี่ยนล้อก็มีส่วนเพราะว่าจากล้อใหญ่เป็นล้อเล็กลงมาอย่างเงี้ยรอบวงมันเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ถ้าเปลี่ยนล้อเนี่ยมีสิทธิ์ฮะไม่เพี้ยนใส่ชามตกแต่งชามไม่ก็เพี้ยนอยู่แล้วนะครับตกแต่งชามเหมือนกับ PCX อ่ะนะฮะเรือนไม้ไปจับที่ไหนไปจับที่เฟืองท้ายเหมือนกับ MSX อ่ะนะครับทำไมMSX อ่ะจากสเตอร์หน้าเดิม15พอใส่14ฟันจากเดิมๆวิ่งได้90พอใส่สเตอร์หน้า14ฟันเป็นไงครับ120ฉะนั้นแล้วเนี่ย PCX อ่ะถึงต้องทำชามหนีไปไงพอจะทำชามหนีไปปุ๊บเบิ้ลล้อยเงี้ยเห็นไหมครับ140เลยนะครับกล่องไม่ตัดเหมือนกันหลักการคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นอาจจะไปเจอได้เห็นรถที่เป็นรถ modify ซะแหละนี่ไงครับถามPCX ตัวใหม่ออกตัวสั่นทำไงดีครับออกตัวสั่นทำไงดีครับต้องให้ช่างที่ร้านทำให้หรือไม่ที่ศูนย์ทำให้ถ้าเราทำเป็นหรือฝาครอบคัดออกมาเจอกระโหลกคัดด้านขวามือฮะน็อตเบอร์19ดึงออกมานะครับจะมีคัด3ก้อนอยู่หาผ้าทรายขัดเลยครับ3ก้อนกับช่วงฝาครอบคัดหรือกระโหลกคัดเนี่ยเอาผ้าทรายขัดนะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับเป่าฝุ่นให้แห้งนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนี่อาการเดียวฟอร์ซ่าป่ะอาการเดียวฟอร์ซ่าเลยครับนี่ไงเมื่อไหร่เดี๋ยวมีสปีดคลินิกใช่ไหมเดี๋ยวมีสปีดไรเดอร์คลินิกฟอร์ซ่าหรือฟอร์ซ่ามาว่าอาการคัดสันเป็นยังไงแก้ไขยังไงสเปรย์ฉีดยังไงเราเลือกให้ติดตามชมดีๆนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยเราเลือกให้เขาประกอบเองนะจะดีเหรอเราเลือกให้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมดีๆนะสปีดไรเดอร์คลินิกเรื่องของการดูเรื่องของคัดสันออกตัวสันแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงเครื่องมือมีพร้อมจริงๆนะที่มันไม่ได้เฉพาะฟอร์ซ่าก็คือรถออโต้ออโต้ทุกรุ่นนะครับที่ออโต้เนี่ยแก้อาการได้ทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูวันไหนพี่กิ๊งบอกเลยอาทิตย์หน้าให้อังคารหน้าอังคารหน้าอังคารหน้าทีวันอังคารหน้าอังคารหน้าแล้วการติดตามชมแล้วกันจัดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ